ชื่อเด็กหญิงกีรติกาสุรพงศ์ระดับชั้นป.5เรียนอยู่ที่คิงแมทสาขาแยกดาราจังหวัดเชียงใหม่วันนี้หนูจะมาแก้โจทย์ปัญหาเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยสมมติว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งจากหนังสือการแก้โจทย์ปัญหาต้องรู้ป.5หน้า81ข้อที่2ส่วนนี้อยู่ว่ายุนกีใช้เงินน้อยกว่าเศษ3/4ของเงินที่มีอยู่12,000วอนอยู่1,000วอนเพื่อซื้อส้มผลละ250วอนและแอปเปิ้ลผลละ400วอนรวมกัน26ผลจงหาจำนวนเงินที่ใช้ซื้อแอปเปิ้ลขั้นตอนแรกนะคะคือนำเศษ3/4คูณ12,000ลบด้วย1,000เราสามารถเปลี่ยนเป็นแปลได้นะคะเป็น12,000หาร4คูณ3ลบ1,000 12,000หาร4เท่ากับ3,000ค่ะ3,000คูณ3เท่ากับ9,000 9,000 ลบ 1,000 เท่ากับ 8,000 วอนคือจำนวนเงินที่ใช้ในการซื้อทั้งส้มและแอปเปิ้ลต่อมาขั้นตอนที่2นะคะเราจะสมมติว่าเราซื้อส้มไปหมดทั้งหมด26ผลโดยเราจะนำ 8,000 คือจำนวนเงินที่ใช้ในการซื้อทั้งส้มทั้งแอปเปิ้ลรวมกันแบบพันวอนลบสมมติตอนนี้นะสมมติว่าเราซื้อส้มไปแล้วไปทั้งหมดเลย26ผลก็คือลบด้วย26คูณ250คือจำนวนการซื้อส้มผลละเท่าไหร่26คูณ250เท่ากับ 6,500 หารด้วย400คือจำนวนผลราคาของผลของแอปเปิ้ล1ผลลบด้วยผลตาคือ250คือราคาของแอปเปิ้ล1ผลจะเท่ากับ 8,000 ลบ 6,500 เท่ากับ 1,500 หารด้วย400ลบ250เท่ากับ150เท่ากับ10ผลต่อมานำ10ผลก็คือ400ก็คือราคาของแอปเปิ้ลกับคูณกับ10ที่เป็นจำนวนผลที่ใช้ในการซื้อแอปเปิ้ลมาคูณกันจะเท่ากับ 4,000 วอนก็คือจำนวนเงินใช้ในการซื้อแอปเปิ้ลดังนั้นจำนวนเงินที่ใช้ในการซื้อแอปเปิ้ลจะเท่ากับ 4,000 วอนขอบคุณค่ะ